และช่วงนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสบายใจสำหรับประชาชนที่เป็นผู้โดยสารรถตู้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องของความพร้อมการให้บริการและช่วงของการปรับเปลี่ยนหลังจากที่จะมีรถตู้ที่มีอายุใช้งานเกิน10ปีจะต้องหยุดวิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุด้วยจะไปพูดคุยค่ะกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณเชิดชัยสนั่นศรีสาครตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกองแก้วคุณปวีณาครับค่ะก่อนอื่นค่ะขออนุญาตให้ท่านทบทวนเรื่องของจำนวนรถที่จะต้องครบอายุการใช้งาน10ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะและจะต้องทยอยหยุดเรื่องของการออกวิ่งให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สรุปแล้วแต่ละหมวดมีหมวดไหนบ้างแล้วก็มีจำนวนคันอยู่จำนวนเท่าไหร่คะครับสรุปแล้วเนี่ยก็ข้อมูลถึงเดือนตุลานะฮะก็รถกรุงเทพเนี่ยที่หมดอายุตั้งแต่ปี60-61เนี่ยประมาณ954คันครับแล้วก็รถหมวด2ที่กรุงเทพวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยอีก300กว่าคันครับค่ะ300กว่าคันซึ่งเขาจะต้องหยุดวิ่งเนื่องจากว่าอายุใช้งานเขาครบ10ปีแต่ขอเรียนอย่างนี้นะฮะจำนวนรถเนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาหยุดวิ่งไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าเขาคงกำหนดตั้งแต่ปี60แล้วก็ปีนี้ปี61แล้วครับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเราเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้โดยสารเนี่ยคือเราส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูประเมินว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยจำนวนรถที่มีอยู่เนี่ยมีประมาณกี่คันณปัจจุบันและจะหมดอายุจำนวนกี่คันเพื่อเราจะเตรียมการรองรับนะฮะแล้วในวันที่บอกว่าวันที่1จะมีการหยุดเนี่ยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูตามจุดสำคัญตั้งแต่เริ่มเดินรถเลยฮะถ้ามีปัญหาผู้โดยสารไม่สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกเนื่องจากรถไม่เพียงพอเนี่ยคุยกับทางบกส.อสมก.แล้วเขาพร้อมที่จะจัดหารถมาเสริมเจ้าหน้าที่ที่เราไปอยู่เนี่ยก็จะประสานกับผู้ประกอบการครับค่ะอย่างข้อมูลที่มีในมือตอนนี้ค่ะดูแล้วถ้าวันที่1เนี่ยจะมีเส้นทางไหนบ้างคะที่รถตู้น่าจะหยุดวิ่งเยอะที่สุดคือเขาหมดอายุการใช้งานนะคะเส้นทางไหนจะเป็นหลักๆคะก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับก็เส้นทางที่มีมากรถมากก็คือจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาอนุสาวรีย์ชัยครับและอีกส่วนหนึ่งก็ที่แถวมีนบุรีมีนบุรีแล้วก็ที่หมอชิดครับที่มีต้นทางปลายทางเรารวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เส้นทางนะฮะ4จุดหลักๆเนี่ยครับค่ะอย่างก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการที่ออกมาบอกว่าจะมีการหยุดวิ่งรถประมาณ 1,800 คันเนี่ยค่ะอันนี้เราได้มีการพูดคุยไหมคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเขาจะหยุดวิ่งหรือเปล่าแล้วก็ถ้าหยุดแล้วเราทำยังไงต่อไปแล้วผู้โดยสารอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเราเคยพูดคุยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะเชิญคณะกรรมการวินรถตู้ที่เนี่ยมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเขาเดือดร้อนอะไรแล้วทางราชการจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรครับค่ะค่ะท่านรองค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เส้นทางต่างๆดูแล้วที่จะมีรถตู้หยุดวิ่งเนี่ยและอย่างที่ท่านบอกว่าก็ได้พูดคุยทั้งกับทางบขส.ทั้งขสมก.ในการเตรียมรถนะคะความพร้อมในการเตรียมรถที่จะเข้ามาให้บริการคือประชาชนหลายคนก็อาจจะเริ่มกังวลว่ารถ1ตุลาเนี่ยในแต่ละเส้นทางที่เขาเคยนั่งรถตู้จะมีรถมารับส่งไหมคะจะมีรถมาให้บริการไหมคะคืออย่างที่เรียนนะฮะคือเราเตรียมคนไปดูทุกเส้นทางที่มีการกล่าวถึงเนี่ยแล้วก็เริ่มไปดูตั้งแต่เวลารถออกวิ่งเที่ยวแรกเลยคือที่4-5เนี่ยไปดูว่ารถมาไม่มาถ้าไม่มาก็บอกสอขอสมกเนี่ยก็ให้จัดรถเสริมเข้ามาถ้าไอทางบขสขอสมกจัดรถเสริมไม่เพียงพอเนี่ยทางกรมมีมาตรการอื่นๆอยู่แล้วเช่นนำรถอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ารถทัวร์รถ30เนี่ยมาเพิ่มเข้าไปในระบบครับค่ะค่ะคือพอหลายท่านฟังข่าวแบบนี้ค่ะจะรู้สึกว่าเอ๊ะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เหมือนกับจะไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่เราออกมาหรือว่าอาจจะยังค่อนข้างมีปัญหาอยู่จริงๆแล้วในจำนวนของผู้ขับรถตู้เนี่ยค่ะมีผู้ประกอบการที่เขาเห็นด้วยแล้วเขาก็เข้ามาร่วมในการปรับเปลี่ยนของเรามากน้อยขนาดไหนอะคะคือที่ประชุมร่วมกันนะฮะกับทาง
ขอสมกเนี่ยเขาแจ้งว่ารถที่มันจะหมดอายุเนี่ยมีประมาณ 4-500 คันที่บอกนะฮะไอ้11เส้นทางไอ้20เส้นทางเนี่ยแล้วในเกือบ500คันเนี่ยมาแจ้งความประสงค์ว่าจะเปลี่ยนรถแล้ว100กว่าคันคราวนี้เหตุที่ยังไม่นำรถเข้ามาสู่ระบบเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีประเด็นเรียกร้องเนี่ยเขาก็เลยชะงักว่าเดี๋ยวดูซิว่าเรียกร้องแล้วจะได้กดไหมเผื่อจะใช้รถเก่าได้ต่อไปอะไรทำนองเนี้ยครับตอนนี้เราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรเนี่ยให้เขาทราบก็คงจะตัดสินใจเร็วขึ้นนะครับค่ะแต่อย่างข้อเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการก็คือมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือเขาหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกสินเชื่อหรือว่าเรื่องของเงินทุนที่จะเข้าไปให้เราก็ยืนยันกับเขามาตลอดใช่ไหมคะว่าก็มีการลงนามความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานอยู่แล้วครับเราเซ็น MOU กับธนาคารกรุงไทยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาต้องไปกู้เขาเรียกนอนแบงก์อ่ะคือพวกไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยคือเขาคิดดอกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้มาตกลงกับกรุงไทยเนี่ยก็จะได้อัตราดอกที่ถูกมากแล้วก็ลดต้นลดดอกด้วยครับค่ะแล้วต้องมีหลักเกณฑ์มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับทางผู้ประกอบการที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ค่ะก็คือเขาแสดงสิทธิ์ว่าเขามีสิทธิ์เดินรถในเส้นทางสายใดแค่นั้นเองครับค่ะก็คือสิทธิ์ในการประกอบการเนี่ยเขาทางสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ตีมูลค่าเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งแล้วครับค่ะเป็นหลักประกันครับแล้วอย่างผู้ประกอบการเนี่ยค่ะที่ปรับเปลี่ยนรถตู้จากรถตู้ที่มีอายุใช้งานครบ10ปีจำเป็นทุกคนไหมคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นมินิบัสหรือว่าบางส่วนไหนที่เปลี่ยนเป็นมินิบัสแล้วก็ส่วนไหนที่ปรับเปลี่ยนเป็นรถตู้เหมือนเดิมได้แบบนี้ค่ะครับในเส้นทางในกรุงเทพมหานครที่เราว่าเส้นทางหมวดหนึ่งเนี่ยมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเนี่ยคือรถตู้เนี่ยมีอายุ10ปีแล้วก็ยังเปลี่ยนรถตู้เป็นรถตู้ได้จนถึงกันยา62นะฮะถึงจะบังคับเปลี่ยนเป็นมินิบัสซึ่งต่างกับรถหมวด2ที่วิ่งกรุงเทพระหว่างจังหวัดเนี่ยเรามีข้อกำหนดแล้วบังคับไว้แล้วตั้งแต่กันยา60ปีที่แล้วถ้าจะเอารถตู้ครบอายุ10ปีเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเป็นมินิบัสเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีปัญหาในกรุงเทพเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นมินิบัสครับสามารถเปลี่ยนเป็นรถตู้แต่ต้องเป็นรถตู้ใหม่ถูกต้องไหมคะเงื่อนไขก็คือไม่เกิน2ปีครับรถใหม่หรือรถที่ใช้งานมาไม่เกิน2ปีแล้วก็เข้าไปก็มีอายุใช้งาน10ปีฮะค่ะแสดงว่าที่เราพูดคุยกับเขาเนี่ยคือเรื่องหลักการเขารับได้เขาพอใจในเรื่องหลักการแต่เขามีปัญหาเรื่องของมาตรการหรือว่าเรื่องของงบประมาณในการปรับเปลี่ยนถูกต้องไหมคะไม่ใช่ครับเขามีปัญหาในเรื่องว่าเขาไม่มีความมั่นใจที่จะลงทุนเนื่องจากว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระบบรถไฟฟ้าที่จะทยอยเสร็จเนี่ยในปีนี้ถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นจำนวนมากเขาบอกว่าถ้าเขาลงทุนไปแล้วแล้วก็ถ้าไม่มีผู้โดยสารเขาก็จะไม่คุ้มทุนฮะเรื่องนี้เราก็บอกว่าไอ้เส้นทางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราดูให้อยู่แล้วเราก็กำลังจ้างที่ปรึกษาที่จะมีการดูเส้นทางว่าเดิมว่าวิ่งยาวเนี่ยปรับเป็นฟีดเดอร์เพื่อไปรับส่งคนตามหมู่บ้านอะไรเนี่ยเราก็ทำอยู่ครับแล้วก็ประเด็นผลกระทบจากรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะรถตู้ฮะมันก็เหมือนกันทั่วไปหมดฮะแต่ถ้ามองในระยะสั้นนี้อยากให้ท่านรองอธิบดีให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนอย่างที่เรียนไปค่ะหลายๆคนยังกังวลอยู่ว่า1ตุลานี้พวกเขาจะสามารถเดินทางกันได้ปกติไหมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งอะค่ะท่านรองค่ะคืออยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถสาธารณะนะครับคือทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วเราส่งเจ้าหน้าที่ไปดูตามจุดต้นทางปลายทางของรถตู้ตั้งแต่วันศุกร์แล้ววันศุกร์เนี่ยผมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูเพื่อประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนรถตู้ที่ให้บริการเนี่ยมันที่เหมาะสมควรจะเป็นกี่คันแล้วก็ที่กำลังจะออกจากระบบเนี่ยมีกี่คันครับแล้วก็ในวันจันทร์เช้าตั้งแต่เที่ยวแรกเนี่ยจะมีเจ้าที่ไปดูณจุดต้นทางปลายทางที่รถที่รถตู้ออกถ้ามีผู้โดยสารยืนคอยเนี่ยก็ให้เรามีเบอร์ประสานกับผู้ประกอบการอยู่แล้วจะต้องจัดรถมาเสริมครับเพราะนั้นผมอยากจะ
ให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในการใช้บริการรถสาธารณะครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณเชิดชัยสนั่นศรีสาครเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฟังแบบนี้ก็น่าจะพอเบาใจกันได้แล้วนะคะเพราะว่าท่านยืนยันตั้งแต่ต้นเลยว่าวันที่1ตุลาคมนี้เนี่ยมีการเตรียมไว้แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้คือให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูตั้งแต่เช้าเลยไปดูสถิติว่าถ้าเป็นจุดเนี้ยเส้นทางเนี้ยมันจะต้องเตรียมรถมาเท่าไหร่นะแล้วถ้าวันจันทร์ลงไปอีกถ้ามีประชาชนยืนรอยืนต่อแถวรออันนี้โทรศัพท์ประสานรถที่เตรียมไว้ออกมาวิ่งรับได้เลยนะคะใช่ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการพูดคุยกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเพราะว่าอย่างผู้ประกอบการเนี่ยอย่างที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าคือเค้ากังวลถึงผลกระทบแล้วก็ไม่มั่นใจเรื่องของรายได้ในอนาคตก็เลยทำให้ไม่กล้าลงทุนอาจจะขอผ่อนผันหรือว่าขยายระยะเวลาอะไรก็ตามแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐหรือว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาคิดละเขาอยากให้ประชาชนนี่แหละได้รับความปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจในการเดินทางมากที่สุดใช่ค่ะซึ่งมาตรการต่างๆก็เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเรื่องของแหล่งเงินทุนหรือว่าการเตรียมรถเข้ามารองรับประชาชนนะคะฟังแบบนี้แล้วก็น่าจะเบาใจกันได้นะคะ